ต้อนรับเข้าสู่ Home Buyer Hard Deal ค่ะวันนี้พาคุณมาดูบ้านแฝดสวยๆหลังใหญ่ๆออกแบบดีๆนะคะในโครงการ The Ply รังสิตคลอง3ค่ะโอ้โหดีไม่ดีขนาดไหนคุณดูตอนนี้เนี่ยจะปิดโครงการอยู่แล้วเหลือแค่6ยูนิตสุดท้ายเท่านั้น wow. และในจำนวน6ยูนิตที่ว่าเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษมีแปลงพิเศษให้ด้วยค่ะส่วนลดเนี่ยครึ่งล้านเลยทีเดียวหลังไหนเหรอส่วนลดครึ่งล้านหลังนี้ค่ะนี่คุณดูบ้านแฝดหลังใหญ่มากเลยนะราคาปกติ4ล้าน5แสนบาทตอนนี้เน็ตให้เลยแค่3ล้าน9แสน9หมื่นบาทเท่านั้นโอ้ราคาดีมากๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในวันโอนเนี่ยโครงการก็ออกให้มีแอร์ให้1เครื่องด้วย 18,000 BTU เลยทีเดียวโอ้ยแค่เห็นบ้านเนี่ยอีฉันก็ซื้อแล้วนะคุณดูนี่คือบ้านแฝดแล้วการออกแบบเนี่ยทำให้คุณอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายเหมือนบ้านเดี่ยวเพราะว่าอะไรผนังเห็นไหมคะไม่ได้ใช้กับบ้านข้างๆเลยเพราะฉะนั้นการรบกวนกันระหว่างเพื่อนบ้านเนี่ยจะไม่มีแล้วก็ได้ความเงียบสงบเป็นส่วนตัวที่ดีมากๆเห็นหลังใหญ่ๆแบบนี้บอกเลยว่าหน้าบ้านเนี่ยความกว้าง11เมตรค่ะโอ้โหหลังใหญ่เลยทีเดียวแล้วแปลงพิเศษแปลงนี้เนี่ยที่ดินประมาณ38ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยในบ้านคุณได้ไป157ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันเนี่ยนี่ก็ฟังก์ชันบ้านเดี่ยวชัดๆเลยเนี่ยมาดูค่ะอ้องานระบบโครงสร้างนะคะหายห่วงเป็นคอนเวนชั่นแนลก่อผนังด้วยอิฐมวลเบาเราคุ้นเคยกันดีอนาคตคุณอยากจะต่อคุณอยากจะเจาะคุณอยากจะตกแต่งผนังมันทำได้โดยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างของตัวบ้านด้วยเห็นไหมคะใหญ่ๆเลย11เมตรโรงรถจอดได้2คันสวยๆแบบนี้แล้วก็มีบริเวณบ้านมาดูมาดูคุณดูสินี่คือบริเวณหน้าบ้านนะคะจัดสวนปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้อีกนะมันจะได้บรรยากาศดีๆแล้วส่วนด้านข้างนี่โอ้ทำเป็นรั้วต้นไม้สวยๆนะคะบรรยากาศดีที่สุดอ่ะแล้วด้านโน้นก็สามารถเดินได้รอบบ้านทุกด้านเลยนะเข้าไปดูในบ้านกันนะคะนี่ประตูทางเข้าบ้านหลักจะเป็นบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงแบบนี้นะคะโอ้ยนี่ค่ะบรรยากาศภายในบ้านแฝดของ The Ply รังสิตคลอง3ค่ะโอ้ยมันปลอดโปร่งอ่ะประตูหน้าต่างรอบบ้านเนี่ยเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะและนอกจากนี้ซีลิ่งฝ้าเพดานเนี่ย2เมตร80โอ้โหบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยมันโปร่งมันสบายแล้วมันก็สร้างความน่าอยู่ด้วยและด้วยความที่ตัวบ้านเป็นหน้ากว้าง11เมตรนะคะเลเยอร์ของพื้นที่เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆ L shape เล็กน้อยโดยส่วนที่เราอยู่ส่วนแรกเนี่ยจะเป็น common area จะเป็นฐานของ L shape นั่นก็คือรูปพื้นที่เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยก็ว่าได้แหละแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถจัดพื้นที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะด้านนี้สามารถวางเป็นในส่วนของรับแขกหรือว่า living ได้บรรยากาศสบายๆชอบตรงที่เนี่ยกระจกเข้ามุมได้มุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นได้แสงธรรมชาติที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องกันค่ะตรงนี้ก็สามารถวางในส่วนของดายนิ่งโต๊ะอาหารจะเป็น4ที่นั่งจะเป็น6ที่นั่งก็ทำได้นะแล้วก็ด้านในก็จะมีห้องน้ำของชั้นล่างเตรียมไว้ให้สวยเลยทีนี้ฐานตัว L ดูไปแล้วเรามาดูในฝั่งที่เป็นขาของตัว L บ้างค่ะเนี่ยมันทำให้เรามี walkway ตรงนี้กั้นส่วนด้วยโถงบันไดเห็นไหมคะมันจะได้ความเนียนมากเลยพื้นที่มันมีความต่อเนื่องกันบริเวณนี้จะมีประตูนะคะที่เปิดเข้ามาจากโรงรถได้โอ้มันสะดวกนะนึกออกไหมเวลาที่เราซื้อข้าวของมาเนี่ยช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บจอดรถเปิดท้ายขนของเข้าบ้านเข้าห้องครัวตรงนี้หรือว่าไปเก็บในห้องเก็บของมันสะดวกค่ะตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะเข้ามาดูพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้เป็นห้องครัวเห็นไหมมันใช้งานได้เลยนะระบบประปาสุขาภิบาลน้ำดีน้ำทิ้งเตรียมไว้ให้หมดปลั๊กไฟคือ
มันลงตัวมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวที่สามารถคุกกิ้งทำอาหารได้หน้าต่างระบายอากาศเปิดประตูหลังบ้านหรือว่าจะเพิ่มพัดลมดูดอากาศอีกสักตัวก็ไม่มีปัญหาค่ะโครงสร้างเป็นอิฐมวลเบาเพราะฉะนั้นตอกแล้วก็เจาะเพิ่มเติมได้อ่ะมาดูต่ออีกปีกนึงของบ้านค่ะเห็นไหมจัดเป็นห้องอเนกประสงค์ไว้ให้ซึ่งมันมีประโยชน์มากๆนะแล้วแต่การใช้งานของแต่ละครอบครัวถ้ามีผู้สูงอายุก็เป็นห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างสะดวกสบายค่ะปลอดภัยไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดแล้วก็ไซซิ่งขนาดของห้องเนี่ยก็สามารถทำให้อยู่อาศัยได้อย่างสบายด้วยหรือถ้าไม่เป็นห้องนอนคุณก็อาจจะทำเป็นห้องทำงานเป็นออฟฟิศส่วนตัวก็ได้ห้องดูหนังฟังเพลงคาราโอเกะโอ้มันได้ทุกอย่างเลยอ่ะแล้วแต่ก็แล้วกันพื้นที่เขาเตรียมไว้ให้โดยที่คุณไม่ต้องไปต่อเติมเพิ่มทีหลังนั่นเองมาบนชั้น2กันโอ้นี่ไงเห็นชัดเจนนะคะความเป็นบ้านหน้ากว้างเลเยอร์ข้างบนเนี่ยชัดเลยเราจะมีวอล์กเวย์เดินจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของบ้านหน้ากว้างก็คือห้องนอนทุกห้องอยู่โซนหน้าบ้านค่ะเพราะฉะนั้นจะได้บรรยากาศที่ดีเปิดโล่งมีระยะห่างที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนส่วนตัวดีมากๆห้องนอนข้างบนนี้3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำห้องที่ใหญ่ที่สุดก็คือห้องนี้ค่ะ Master Bedroom ใหญ่จริงอะไรจริงเนี่ยชอบจังเลยคุณดูหน้าต่างด้านหน้านะบานใหญ่มากสูงค่ะมีทั้งบานสวิงแล้วก็บานเลื่อนแบบนี้โอ้โหนี่เห็นไหมรับแดดตอนเช้าอากาศดีนะแดดอ่อนๆแล้วก็ในห้องนี้ความกว้างของห้องหายห่วงแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเตียงคิงไซส์ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะข้างบิวอินชั้นวางทีวีปลายเตียงนะคะแนวเตียงอยู่งี้ห้องกว้างๆแบบนี้เห็นไหมจะมีเดย์เบสหรือว่ามีในส่วนของอาร์มแชร์นั่งเล่นอ่านหนังสือก็ได้แล้วก็ฝั่งนี้คุณจะเห็นนี่ทำอะไรคะตู้เสื้อผ้าค่ะบิวอินใหญ่ๆมาเลยนะมันสามารถทำได้เขาจัดพื้นที่ไว้ให้แล้วด้านในสุดก็จะเป็นห้องน้ำของ Master Bedroom นั่นเองสะดวกสบายทีนี้มาไล่ดูห้องนอนอื่นๆนะคะอย่างที่บอกทุกห้องนอนเนี่ยเฟซโซนหน้าบ้านทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณดูสิห้องนี้เป็นห้องตรงกลางจะถือว่าเป็นห้องปราบเซียนก็ได้แต่คุณดูเขาออกแบบหน้าต่างบานใหญ่ๆแบบนี้รับแสงธรรมชาติรับลมธรรมชาติได้เต็มที่แล้วก็ไซซิ่งของห้องเนี่ยอยู่สบายนะคะวางเตียง5ฟุตยังได้อ่ะแล้วปลายเตียงก็สามารถบิวอินชั้นวางทีวีฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะเป็นส่วนของโต๊ะอ่านหนังสืออะไรต่างๆได้หรือถ้าสมาชิกไม่เยอะโอ้โหห้องนี้ก็ฟรีสไตล์แล้วค่ะคุณสามารถใช้งานได้ตามที่คุณต้องการตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวอ่ะทีนี้ไปดูอีกห้องนึงอยู่ริมทางด้านโน้นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะโอ้นี่อีกปีกนึงฝั่งตรงข้ามกับ Master Bedroom แต่ว่าไซซิ่งขนาดเนี่ยน้องๆเลยค่ะอยู่สบายมากเตียงใหญ่วางได้เฟอร์นิเจอร์อื่นๆสำหรับการใช้ชีวิตส่วนตัววางได้ลงตัวหมดบรรยากาศห้องโปร่งหน้าต่างโอ้ได้กระจกเข้ามุมด้วยหน้าต่างด้านหลังก็มีลงตัวที่สุดเลยอ่ะอยู่สบายจริงๆสำหรับทุกๆห้องในบ้านแฝดหลังนี้ส่วนริมสุดก็จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางนะคะสำหรับห้องนอนที่2และ3เนี่ยเข้ามาแชร์ร่วมกันโซนแห้งโซนชาวเวอร์แยกได้ชัดเจนสะดวกสบายมีหน้าต่างระบายอากาศด้วย
ที่โครงการเดอะพลายรังสิตคลอง3นะคะเขาก็จะมีพื้นที่สวนส่วนกลางเอาไว้ให้กับลูกบ้านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะมันโอเคนะแดดร่มลมตกออกมาเดินเล่นมาออกกำลังกายกลางแจ้งพาเด็กๆมาเล่นสนุกในสนามเด็กเล่นก็ได้แล้วก็มันเป็นบรรยากาศที่ดีๆบรรยากาศพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งให้กับภาพรวมของโครงการด้วยที่สำคัญก็คือพื้นที่สวนแบบนี้ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจะไม่เป็นภาระหนักสำหรับลูกบ้านในอนาคตเลยค่ะแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยจัดให้เต็มที่เลยนะรปภ.กล้อง CCTV ดูแลการเข้าออกโครงการตลอด24ชั่วโมงลูกบ้านเนี่ยเข้าออกสะดวกค่ะเพราะว่าเขาใช้ Easy Pass ในการเปิดปิดไม้กระดกอัตโนมัติอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับ The Ply รังสิตคลอง3ก็คือโลเคชั่นค่ะต้องบอกว่าอยู่ในช่วงต้นๆแบบใกล้รังสิตนครนายกมากคือจากถนนใหญ่เข้ามาที่โครงการเนี่ยระยะห่างสักประมาณ500เมตรเท่านั้นเองอู้แบบนี้การเดินทางการเข้าออกเนี่ยมันง่ายคุณจะไปวิภาวดีคุณจะไปดอนเมืองโทเวไปพหลโยธินสะดวกสบายค่ะแล้วก็บริเวณโดยรอบของโครงการบอกเลยว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเหลือเฟือถึงขั้นแน่นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากทางโครงการนะคะออกไปไม่ถึง500เมตรมีตลาดมีโรงเรียนดีๆมีร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อโอ้เนี่ยโรงพยาบาลก็มีนะได้มาตรฐานด้วยคือเยอะแยะไปหมดสำหรับรังสิตคลอง3แนะนำค่ะใครกำลังหาบ้านหลังใหม่นะอยากจะได้บ้านหลังใหญ่ขึ้นครอบครัวขยายขึ้นต้องมาดูที่นี่ค่ะบ้านแฝดที่คุณเห็นกันไปเนี่ย157ตารางเมตรนะ4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถฟังก์ชันเนี่ยเหมือนบ้านเดี่ยวแล้วก็ฟีลลิ่งก็ไม่ต่างกันด้วยเพราะว่าผนังบ้านไม่ได้ใช้ร่วมกับบ้านข้างๆคุณเอ๋ยต้องเข้ามาดูค่ะตอนนี้เหลือ6ยูนิตสุดท้ายและในจำนวนนี้เขาจัดแปลงพิเศษโปรโมชั่นพิเศษราคาปกติเนี่ย 4.5 แสนบาทไม่ขายแล้วค่ะสำหรับแปลงโปรโมชั่นลดให้เหลือเน็ตแค่ 3,990,000 บาทเท่านั้น wow. นี่บอกเลยนะไปสืบมาให้แล้วค่ะราคา 4,500,000 เนี่ยเป็นราคาตั้งแต่ตอนเริ่มเปิดโครงการไม่ได้มาตั้งราคาสูงๆแล้วทำให้ลดเยอะๆนี่ยังเป็นราคาเก่าอยู่เห็นไหมโอกาสดีค่ะเวลาผ่านไปคุณยังสามารถซื้อหาได้ในราคาแบบนี้ต้องรีบเข้ามาดูค่ะอ้อค่าใช้จ่ายต่างๆมันโอนโครงการออกให้ด้วยมีแอร์ให้ด้วย1เครื่อง 18,000 BTU เห็นไหมคะบ้านแฝดหลังใหญ่ออกแบบดีราคาไม่จกตารีบมากันแล้วกันเดอะพลายรังสิตคลอง3ขอบคุณมากที่ตามสวัสดีค่ะ